สวัสดีครับทุกคนผมพัดไวทุลันครับวันนี้เนี่ยถึงเวลาคิวรีวิวแล้วครับหลังจากผ่านไป100กว่ากิโลผ่านไป100กิโลเมตรแล้วนะครับผมสำหรับเจ้า ASICS EVO Ride ตัวนี้นะครับนี่คือเว็บไซต์ของ ASICS.com นะผมก็เข้ามาดูว่าเอาจริงๆแล้วเนี่ยไอตัว EVO Ride เนี่ยมันมีกี่สีสี Rock สีก้อนหินก็เหมือนจริงๆนะขาวทองนะแล้วก็มีอีกสีหนึ่งนะครับก็คือสีเขาบอกว่าชื่อสีคือ Grand Shock ก็เหมือนปลาฉลามจริงเนาะเทคโนโลยีของตัวนี้ก่อนอื่นดูกันก่อนว่าเท้านี่เป็นแบบ neutral นะ pronation แบบนี้เนี่ยก็แน่นอนคนส่วนใหญ่ก็คงจะแบบนี้กันเท้าเนี่ยจะ contact ก็คือโดนพื้นเนี่ยในลักษณะแบบไหนก็คือลักษณะตามรูปนี้คือลงไปแบบนี้นะครับไม่ได้มีแบบ pronation ที่เอียงหรือว่าอะไรยังไงลงไปเป็นแบบปกติเลยกลางๆจึงเรียกว่า neutral นะครับผมใครสนใจเรื่องนี้ก็ลอง Google อ่านดูนะครับว่า pronation เป็นยังไงเท้าเราเป็นแบบไหนเวลาซื้อรองเท้าเนี่ยมันมักจะมีบอกในเว็บไซต์แบบนี้แหละว่า pronation คู่นั้นๆเป็นแบบไหนนะเทคโนโลยีของมัน Flight Foam ตัวนี้ก็ทีเด็ดเลย Flight Foam Propel ของ ASIC ตัวนี้ก็บอกว่าทำให้มันเด้งใช่ไหมก็รู้สึกได้อยู่นะครับนอกจากนั้นแล้ว Outsole ก็คือเรื่องของพื้นรองเท้าเป็นแบบ AHAR ตัวนี้มีมาในหลายตัวแล้วนะครับคงทนดีอะไรอีก Mesh Upper ก็แต่ตัวนี้ผมชอบนะ Mesh Upper เขาเป็นแบบสไตล์ที่ต้องบอกว่าเนี่ยมันไม่ได้ให้ตัวจนเกินไปบางรองเท้าหลายๆคู่ Mesh Upper จะนุ่มสบายเลยใช่ไหมตัวนี้เนี่ยไม่ได้ให้ตัวมากขนาดนั้นตึงๆแน่นๆดีผมชอบนะครับผมรู้สึกว่าไม่เสียแรงดีไกโซกับไอเนี่ยไอการออกแบบที่มันเป็นโค้งๆขึ้นเนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยด้านหน้าอย่างเงี้ยที่มันเป็นโค้งขึ้นแบบนี้เห็นไหมเนี่ยครับก็เทคโนโลยีตัวนี้ก็ช่วยผมมากๆเลยเดี๋ยวจะพูดเรื่องนี้กันอีกทีนะครับแล้วก็มีอะไรอีกMesh Upper ก็มีประมาณนี้เนาะเรื่องของ EVO Ride ซึ่งมันอยู่ในซีรีส์Ride เนี่ยมีอะไรบ้างมี EVO Ride มี Glide Ride แล้วก็มี Meta Ride ก็แบ่งแยกประเภทกันออกไปนะครับแต่ว่าในวิดีโอนี้ผมจะพูดเฉพาะ EVO Ride เท่านั้นนะครับก็เนี่ยฮะมีสเปคมาให้ดูว่ามันดรอปที่5มิล นะครับพื้นเนี่ยมีสิ่งที่เรียกว่า full contact bottom ก็คือนี่เป็นอย่างนี้รูปร่างหน้าตาเป็นแบบนี้ใช้รูปภาพในเว็บก็ชัดเจนดีเนาะแล้วก็สิ่งที่ผมชอบคือ rolling motion less ตัวนี้แหละไอ้โค้งโค้งตัวนี้แหละต่อไปนี้เนี่ยผมจะแนะนำนะว่าเวลาใครถูดูรองเท้าและสนใจอันไหนสนใจคู่ไหนเนี่ยพยายามมาดูในนี้พยายามมาดูในเว็บของเขาดูด้วยนะครับเพราะว่ามันจะมีข้อมูลที่น่าสนใจแล้วก็คืออาจจะเป็นตัวที่ช่วยให้เราตัดสินใจได้เลยนะอยู่ในเว็บพวกประมาณนี้นะครับนี่เขาบอกว่า Rare Foot Gel Technology คือในด้านหลังช่วงเนี้ยของพื้นรองเท้าเนี่ยในเนี้ยมีเจลเทคโนโลยีอยู่ด้วยเจลเทคโนโลยีก็ ASIC เขาก็ชอบใส่เจลอยู่แล้วใช่ไหมซึ่งมันอยู่ตรงนี้ทำให้แบบลงด้วยส้นก็ได้นะแต่ผมไม่รู้สึกเลยเพราะผมไม่ได้ลงส้นเลยผมเป็นคนที่ลงกลางเท้าเป๊ะเลยนะครับตรงกลางเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่ได้รู้สึกถึงเจลเลยนะเอาละครับเราก็ได้ทบทวนนะในเว็บไปแล้วว่าเทคโนโลยีของมันมีอะไรบ้างนะครับความคิดเห็นของผมนะครับหลังจากผ่านไป100กิโลเมตรแล้วนะก็อยากจะพูดนะครับหนึ่งก็คือ Mesh Upper นะครับเรื่องของ Upper ของเขาเนี่ยผมคิดว่าเฮ้ยผ่านไปเท่านี้ยังโอเคมากเลยผมชอบนะรุ่นนี้เพราะว่ามันไม่นุ่มไม่อ่อนไม่ให้ตัวจนเกินไปคือส่วนตัวเนี่ยผมคิดว่าถ้า Mesh Upper เนี่ยสบายมากเกินไปจริงอยู่มันสบายแต่มันทำให้เสียแรงสำหรับผมนะครับก็เอาง่ายๆถ้าอยากจะวิ่งเร็วๆอ่ะถ้าเกิดว่ามันไปสบายมากเกินไปบางทีเนี่ยเสียแรงนะครับผมคิดว่าตัวนี้กำลังทำได้ดีกำลังพอดีมากๆเชือกแบนๆแบบนี้ผมชอบนะทำให้มันไม่เลื่อนก็ค่อนข้างที่จะชอบเลยนะครับชอบมากกว่าเชือกแบบกลมรู้สึกว่ามันลื่นเกินไปนะครับแต่ก็ไม่ได้ส่งผลมากมายขนาดนั้นการแพ้เขาเรียกการบุกเนาะแล้วก็ลิ้นของมันเนี่ยผมคิดว่าความหนาที่เป็นแบบนี้ ASIC เขามักจะทำออกมาเป็นแบบนี้นะครับความหนาความสบายของส่วนฮีลเคาน์เตอร์หรือว่าทั้งลิ้นรองเท้าเนี่ยไม่ได้อวบอ้วนจนเกินไปกำลังพอดีที่สำคัญนะครับทุกคนผมทดลองไม่ได้มัดเชือกแบบแน่นๆผมลองมัดแบบออกจะหลวมนิดนึงด้วยซ้ำไปนะเฮ้ยยังวิ่งได้สนุกปกติแล้วเนี่ยผมเนี่ยเวลามัดเชือกรองเท้าเนี่ยต้องมัดแน่นๆนะครับแต่พอมัดแน่นๆบางทีรู้สึกมันแน่นเกินไปมันแบบมันเครียดอ่ะ
มันแน่นเกินใช่ไหมแต่ว่าคู่นี้พอลองไม่ลองแบบมัดหลวมๆเดี๋ยวพูดไม่รู้เรื่องรู้สึกว่าโอเคมากนะครับผ่านไปใช้งานผ่านไปแล้วไฟโฟมเป็นยังไงบ้างก็ต้องบอกตามตรงว่าสำหรับผมรู้สึกว่าจากที่แรกๆเนี่ยมันจะเฟิร์มมากพื้นจะค่อนข้างแน่นนะครับพื้นจะค่อนข้างแน่นผ่านไปแล้วไฟโฟมเป็นยังไงผมบอกเลยยุบอ่อนลงแต่น้อยครับอ่อนลงแต่นิดเดียวอาจจะเป็นเพราะตัวผมผมหนักเพียงแค่61กิโลเองนะครับก็เนี่ยนะมันยุบลงแค่นิดเดียวนิดเดียวจริงๆแต่ความเฟิร์มยังอยู่ความแน่นยังอยู่ความปังวิ่งมันก็ยังคงอยู่นะครับช่วงด้านหลังเนี่ยมีเทคโนโลยีที่เป็นเจล ASIC ก็ต้องเทคโนโลยีเจลอยู่แล้วใช่ไหมโดยเฉพาะพวกคายาโนเจลครับมีนะครับในรุ่นนี้ Evo Ride มีอยู่บริเวณหลังของเท้านะครับก็คือส้นเท้านั่นแหละแต่ผมไม่รู้สึกถึงมันเลยครับหลังจากใช้งานไปไม่รู้สึกเลยครับเพราะว่าเอาตรงๆผมก็วิ่งลงกลางเท้านะครับไม่ได้วิ่งลงตรงนี้เลยไม่รู้ครับตรงนี้บอกเลยไม่ส่งผลอะไรกับผมเลยนะครับทีนี้ตัวที่ผ่านเวลาผ่านไปแล้วผมวิ่งพอสมควรเนี่ยผมชอบเทคโนโลยีด้านหน้าเนี่ยครับที่เรียกว่า rolling motion last ไอ้หน้าเฉือนขึ้นเนี่ยค่อนข้างชอบเลยนะครับทำไมถึงผมถึงคิดแบบนั้นเพราะว่ามันทำให้ผมเนี่ยอะไรนะเขาเรียกว่า ground contact time คือถ้าใครใช้พวกแบบสายรัดอกถ้าใครใช้แบบครบเซตเลยนะเวลาวิ่งอ่ะมันจะบอกเวลาในการแตะพื้นใช่ไหมเวลาแตะพื้นผมสั้นลงครับถึงจะนิดเดียวแต่มันก็ช่วยลด impact ที่เท้าเรามีต่อพื้นถูกไหมครับแล้วพอมาแบบนี้ปุ๊บเนี่ยองศามันไม่กระแทกตรงๆมันลงมาปุ๊บมันไปอย่างเงี้ยใช่ไหมนั่นหมายความว่าแรงช็อคที่เกิดขึ้นกับเท้าเราเนี่ยมันต้องน้อยลงอันนี้ผมไม่มีหลักฐานยืนยันแต่ผมรู้สึกแบบนั้นเลยนะครับก็ขออนุญาตรีวิวไปแบบนี้แล้วกันนะครับพอมันลงปุ๊บแล้วมันไปเร็วแบบนี้มันเร็วขึ้นนะครับสั้นๆง่ายๆรอบขามันเยอะขึ้นผมเนี่ยรอบขาเนี่ยปกติวิ่งเนี่ยนะครับรอบขาผมอยู่ที่160ไปปลายเช่น169 168ใส่คู่นี้รอบขาผมอยู่ที่175ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเฮ้ยรอบขาเพิ่มขึ้นมาเนี่ยมันก็ทำให้เราวิ่งเร็วขึ้นก้าวสั้นลงได้สบายขึ้นเยอะนะครับลดความคือไปก้าวยาวมากๆบางทีมันกล้ามเนื้อมันเครียดใช่ไหมผมว่าคู่นี้ทำให้ผมวิ่งได้มันขึ้นเพราะว่ารอบขามันมากขึ้นก็อยากจะแนะนำนะครับสำหรับคนที่ต้องการที่จะฝึกฝนเนี่ยในการวิ่งเนี่ยแน่นอนรอบขามันต้องได้ใช่ไหมตัวนี้ช่วยได้ดีเลยนะครับนี่คือเบื้องต้นเนี่ยผมได้คุย เรื่องนี้นะครับตัว Evo Ride เนี่ยได้คุยกับคุณเอม Sneaker On Site นะครับซึ่งเอมเขาชอบมากๆเลยคู่นี้นะครับก็ผมคิดว่าความคิดเห็นของเขากับผมเนี่ยแทบจะไม่ต่างกันเลยนะครับผมคิดว่าคู่นี้ก็ค่อนข้างจะคุ้มค่ามากๆนะครับผมคิดว่าพื้นตัวนี้เนี่ยวิ่งไปแล้วมันแบบพอเราวิ่งมันไม่ยุบผมไม่ชอบรองเท้าที่ยุบจนเกินไปนะครับคือนุ่มเกินไปบางทีเนี่ยผมเมื่อยตัวนะครับแล้วมันก็เอาง่ายๆคือความเร็วมันไม่ได้รอบมันไม่มาเพราะมันนุ่มเกินไปสิ่งที่ผมไม่ชอบคือมันบอกว่าคู่นี้เนี่ยเป็นอะไรนะเดลี่เทรนเนอร์นะครับสำหรับผมครับคู่นี้ไม่ใช่เดลี่เทรนเนอร์ครับแบบเนี้ยมันเป็นรองเท้าเทมโปไปแล้วครับเพราะมันช่วยให้เราวิ่งเทมโปได้ดีครับผมคิดว่าการตั้งชื่อมาการตั้งแคตตากรีมาแบบเนี้ยผมว่าไม่ใช่นะครับมันไม่ได้แบบเอาไว้วิ่งสบายๆเลยมันอะเปลี่ยนจาก easy run ของผมเนี่ยอยากจะไปวิ่งธรรมดา easy run เนี่ยพอไปวิ่งด้วยคู่นี้ครับไหลไปไหลเร็วขึ้นเร็วขึ้นหน้าเท้าไปเร็วขึ้นรอบขามาครับจากที่อยากจะวิ่งชิวๆไม่ชิวครับกลายเป็นวิ่งเทมโปไปซะอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อเสียของผมเนี่ยก็คงจะเป็นเรื่องนี้แหละนะครับที่ว่าบางทีมันซิ่งเกินไปเพราะมันบังคับให้เราไปเร็วขึ้นนี่เนาะน่าจะเป็นข้อที่ผมคิดว่ามันชัดเลยนะครับคือผมว่ามันเป็นรองเท้าเทมโปมันไม่ใช่เดลี่เทรนเนอร์นะครับและอีกเรื่องนึงก็คือเทคโนโลยีเจลที่ให้มานะครับตรงส้นแบบนี้ผมงงมากว่าเขาจะใส่มาทำไมในเมื่อเราวิ่งไปเนี่ยแล้วเทคโนโลยีตัวนี้ rolling เนี่ยต้องการที่จะให้ไปแบบนี้แต่ว่าดันใส่ตรงส้นมาคือก็เข้าใจนะก็เข้าใจมันก็เป็นรองเท้าที่ช่วยให้วิ่งสบายตัวขึ้นแต่น่าเสียดายถ้าเกิดว่าตัดเจลออกเบากว่านี้ได้อีกเนี่ยน่าจะเป็นคู่ที่เด็ดสุดๆไปเลยสำหรับการวิ่งเทมโปผมปกติเท้าอยู่ที่ 26.5 เซนผมใส่ที่27เซนนะครับผมเบอร์9 US เอาบวกมาครึ่งไซส์สบายมาก
แล้วก็หน้าเท้าผมกว้าง 2E นะครับบวกครึ่งไซส์สบายใส่ไม่มีปัญหาอะไรนะครับตรงนี้เนี่ยแม่ขอยกความดีความชอบให้กับ ASICS เลยนะครับทำมาได้สบายดีไม่มีปัญหาใดๆนะครับขอเปรียบเทียบมีรุ่นไหนจะเอามาเปรียบเทียบกับตัวนี้ได้ไหมนะครับก็มีนะครับที่ผมคิดก็คือผมก็อยากจะเปรียบเทียบคู่นี้กับนี่ครับ Kinvara 11นะครับเพราะผมมองว่ามันก็ลักษณะของรองเท้าออกมาเนี่ยใกล้ๆกันนะครับพอออกมาใช้งานแล้วเนี่ยผมคิดว่า2คู่นี้ใกล้ๆกันอยู่เพียงแต่ว่าความนุ่มนะ Kinvara 11จะนุ่มกว่าแต่ตัวนี้พื้นของมัน Evo Ride เนี่ยจะเฟิร์มกว่าถ้าใครแบบวิ่งไปแล้วรู้สึกว่าอยากจะได้นุ่มๆบ้างอาจจะยังไม่ใช่แบบอยากจะแบบต้องรุนแรงต้องไปเร็วเสมอไปอย่างเงี้ยอยากจะได้ความสบายบ้างก็มองที่ Kinvara 11ก็ได้นะครับแต่ถ้าใครชอบวิ่งแบบเทมโปเอามามันๆเลยจัดไปเลยเนี่ยนะครับรอบขาบมาหน่อยวิ่งให้สนุกเนี่ยตัวนี้ผมว่าดีนะครับ Evo Ride นะครับเพราะฉะนั้นเปรียบเทียบ2อันนี้นะผมว่าใกล้เคียงกันมากใส่เข้าไปสบายทั้งคู่นะครับแล้วก็หน้าเท้ากว้างได้ทั้งคู่แต่ตัวนี้จะนุ่มกว่านะครับนุ่มสบายเท้ากว่านะครับเอาง่ายๆมีคุชชั่นมากกว่าสรุปสั้นๆนะครับสำหรับผมนะครับ Evo Ride นะครับวิ่งมันรอบขามาเหมาะสำหรับคนที่ต้องการพัฒนาการวิ่งแต่ผมแย้งทางด้าน ASICS ว่ามันไม่ใช่ Daily Trainer มันคือรองเท้าวิ่งเทมโปต่างหากซึ่งเพื่อนๆคิดยังไงกันนะครับก็สามารถที่จะคอมเมนต์มาปันกันได้เลยนะครับเพื่อนๆคิดว่ายังไงก็ลองพูดคุยกันมาดูนะครับใครมีโอกาสเคยใช้ตัว ASICS Evo Ride นะครับซึ่งแม่พูดสั้นๆก็ผมชอบแหละนะครับยังไงก็รบกวนเพื่อนๆนะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะครับช่วงนี้เนี่ยแม่รองเท้าไม่มีการทำโฆษณาอะไรเท่าไหร่กันเลยนะครับก็พวกผมก็ว่างงานครับขอบคุณมากครับเอาไว้ยังไงเจอกันคลิปต่อไปนะครับดูว่าเราจะอะไรมารีวิวกันอีกนะครับสำหรับวันนี้ peace